ดังนั้นเนี่ยมันถึงได้ติดต่อกันแม้จะอยู่ไกลเขาก็ยินดีเขาก็ถวายค่ารถค่าพาหานะต่างๆอำนวยความสะดวกให้อย่างนี้แหละสาเหตุที่จะได้ไปสงเคราะห์กันก็เพราะมันมองเห็นประโยชน์เพราะเรื่องของศาสนานี่มันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้มันเกิดขึ้นจากจิตใจของบุคคลผู้ได้ทำบุญกุศลมาแต่ปางก่อนบุญกุศลอันนั้นแหละมันดลบันดาลให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากบัดนี้พระพุทธเจ้ามันทรงแสดงไว้ว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่อย่างนี้แหละชาวพุทธทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็จึงสนใจขึ้นมาอยากจะรู้จักทางพ้นทุกข์และนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะธรรมะอันเป็นแนวทางปฏิบัติโดยรวบลักษณ์ก็มีแล้วแสดงโดยอุบายต่างๆอย่างกว้างขวางก็มีอย่างนี้เลยแล้ววันนี้ผู้ฟังนั่นอยากจะฟังจากท่านผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรื่องมันนะผู้ที่ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วนั้นท่านย่อมมีอุบายแยบคายดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเคยผ่านอุปสรรคความขัดข้องอะไรต่ออะไรมาอย่างนี้แหละแล้วก็รู้จักอุบายวิธีแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั่นนั่นเขาก็ต้องการอยากจะฟังอุบายแก้ความขัดข้องของชีวิตในปัจจุบันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงได้นิมนต์ไปแสดงธรรมติดต่อกันไปยิ่งขยายออกกว้างออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อได้ไปแสดงที่ไหนเข้าไปแล้วปรากฏว่าคนสนใจกันขึ้นมาตื่นตาตื่นใจกันขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าธรรมะอุบายต่างๆที่แสดงไปนั่นมันถูกกับจริตของผู้ฟังผู้ฟังแล้วได้ความซาบซึ้งในใจบางคนก็ถึงกับ ออกปากมาว่าท่านแสดงมานี่คล้ายๆกับว่าท่านเทศให้เราคนเดียวถูกเราหมดเลยถ้าแสดงเรื่องที่ไม่ดีก็ดีอย่างนี้แหละคล้ายๆกับว่าท่านรู้ตับรู้ไตของเราหมดอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้คนตื่นกันบัดนี้พวกเราน่ะเรียกว่าเราได้มาร่วมกันอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้แล้วเท่าที่เทศให้ฟังมาน่ะได้ตื่นกันบ้างไหมนี่ได้ความรู้ได้อุบายวิธีแก้ไขความขัดข้องทางจิตใจหรือไม่นั่นแหละให้ทบทวนดูเพราะว่า เราก็รู้กันอยู่ทุกคนนะอันอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี่มันก็เนื่องมาแต่ความไม่รู้แจ้งในเหตุนั้นๆ นั่นแหละมันจึงได้เกิดเป็นอุปสรรคความขัดข้องขึ้นมาทีนี้มันขัดข้องตัวเองเข้าไปแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นขัดข้องไปอีกเพราะความไม่รู้นั่นแหละทำอะไรไปด้วยความไม่รู้พูดอะไรไปด้วยความไม่รู้มันก็มีผลสองอย่างบางทีก็ถูกไปบางทีก็ผิดไปอย่างนี้
พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรพูดอะไรออกไปแต่ละอย่างแต่ละเรื่องก็ให้คิดให้ตรองเสียก่อนพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปก็อย่างว่านั่นแหละถ้าว่าจิตใจมันมีกิเลสแทรกแทงอยู่นั่นแล้วอยู่ในใจนั่นแล้วมันสักจะเอียงไปตามอำนาจของกิเลสมันไม่ไปตามธรรมแบบนี้นะกิเลสมันผลักดันให้จิตนั่นเห็นไปในเรื่องราวของกิเลสไปการแสดงออกทางกายทางวาจามันก็เลยเป็นเรื่องของกิเลสไปแบบนี้นะไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมะนี่ให้พากันเข้าใจดังนั้นทุกคนต้องสำรวจกวดดูจิตใจของตนเสมออย่างที่เคยเทศให้ฟังมาแล้วนั่นแหละว่าเรื่องอคติ4ประการนี่นะมันมีอยู่ในใจของเราหรือไม่ฉันทาคติความลำเอียงเพราะความรักความใคร่นี่โทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธความไม่พอใจโมหาคติลำเอียงเพราะความเขลาความไม่รู้ไม่ฉลาดเป็นเหตุให้ทำอะไรพูดอะไรผิดพลาดไปโดยไม่รู้ตัวพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวเมื่อจิตใจมันลำเอียงไปเอียงมาอยู่ในสี่ประการนี้แล้วนั่นแหละการทำการพูดอะไรก็ไม่ค่อยเป็นธรรมแบบนี้นะไม่ค่อยเป็นศีลเป็นธรรมมันก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเรื่องความชั่วไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างว่าทำอะไรไปด้วยความรักอย่างนี้นะเอาเราอยู่ด้วยกันหลายคนอย่างนี้แหละเอาไปรักคนโน้นหรือว่ารักคนนี้มากแล้วเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้มากนี่เวลาทำอะไรเกี่ยวข้องกันกับคนสองฝ่ายนี่การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างนี้มันก็มักจะไปเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแต่คนที่ตนรักนั่นเนี่ยตนพอใจนั่นเนี่ยคนเหล่านั้นต้องได้อะไรต้องดีกว่าคนที่ตนเกลียดชังนี่ลำเอียงเพราะความรักอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันลำเอียงเพราะความรักมันก็เอียงไปความชังความรักมีอยู่ไหนความชังก็มีอยู่ในนั้นคู่นี้พลากกันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองตรวจดูที่ในจิตใจของเราทุกคนนะมันมีอคติธรรมเหล่านี้อยู่ในใจหรือไม่ไม่คนอื่นมันรู้ให้ไม่ได้หรอกเว้นเสียแต่ว่าผู้นั้นแสดงออกทางกายทางวาจาออกไปท่านผู้ถือธรรมเป็นใหญ่แล้วก็รู้ได้เลยว่าผู้นี้มีอคติมีลำเอียงไม่ยุติธรรมก็รู้กันได้แต่ถ้ายังไม่แสดงออกทางกายทางวาจาแล้วรู้กันไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนให้พากันสำรวจกวดดูจิตใจของตนเองให้ได้อ้าวทำอะไรพูดอะไรไปโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอบางทีก็เดาเอาโดยไม่รู้เรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งเดาทำไปเดาพูดไปผิดปั้งถูกปั้งไปอย่างนี้นะนั่นแหละท่านเรียกว่าลำเอียงเพราะความเขลาอ่ะมันใช้ไม่ได้แบบนั้นนะเมื่อนี้ลำเอียงเพราะความกลัวกลัวอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้ทำชั่วลงไปเพราะกลัวอำนาจอันใดอันหนึ่งมาทับเอามาบีบคั้นเอาอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ทำชั่วได้เพราะความกลัวนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้น
ดังนั้นอย่าไปลืมอคติธรรมสี่ประการนี้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไม่ควรประกอบไว้ในใจไม่ว่าภิกษุสามเณรไม่ว่าอุบาสกวาสิกาธรรมะเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามเหมือนกันหมดเลยความรักถ้าเรารักเป็นนะรักประกอบไปด้วยปัญญาอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีโทษอะไรนะนั่นแหละอย่างว่าเรารักกันหมดแหละทั้งโลกนี่เลยนะเพราะในฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานเรารักหมดรักเพราะอะไรรักเพราะฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันรักเพราะต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันเรารักก็เพราะอยากจะให้เขาเหล่านั้นเป็นทุกข์รวมทั้งตัวของเราด้วยเราต้องการความสุขชั้นใดก็อยากจะขอให้คนอื่นและสัตว์อื่นนั้นต้องการความสุขเหมือนกับตนขอให้แสวงหาความสุขเหมือนกับตนนี่แหละความรักแบบนี้นะเทียบได้กับพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์รักสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกรักอยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายนั้นพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้จึงได้ลงเอาทุกข์เป็นทุนสร้างบารมีสิบประการนั้นมาในสงสารขณะนานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนบารมีนั้นเต็มบริบูรณ์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามพระประสงค์แล้วพระองค์ก็ได้สงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายพระองค์จะสงเคราะห์ได้เฉพาะคนมีบุญวาสนาเท่านั้นคนไม่มีบุญวาสนาสงเคราะห์ไม่ได้เลยเช่นนี้แหละจึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าถึงพระองค์จะเป็นผู้วิเศษรู้แจ้งโลกอันนี้มีพุทธานุภาพใหญ่ยิ่งเท่าใดพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะบันดาลหรือนิรมิตให้คนทั่วโลกอันนี้มีความสุขสม่ำเสมอกันไปหมดเลยพระองค์ไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าสัตว์โลกนี่มันเป็นไปตามกรรมอยู่ในกรอบแห่งกรรมกรรมนั่นมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังนั้นแม้พระองค์จะมีฤทธิ์มีเดชอย่างไรจะบันดาลให้คนยากจนขนแค้นนั่นให้เป็นผู้ร่ำรวยมั่งมีลาภยศสรรเสริญในความสุขมีอายุยืนยาวนานอย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้เลยพระองค์ทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็เพราะว่ากรรมของเขามันบังคับชีวิตของเขาให้เป็นไปอย่างนั้นเพราะเขาเองทำกรรมชั่วใส่ตัวเองมาแต่ก่อนบัดนี้กรรมชั่วนั้นเราก็มาแต่งมาอำนวยความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆให้ใครจะมาลบล้างผลแห่งกรรมชั่วอันนั้นไม่ได้เลยจะมีฤทธิ์มีเดชสักเท่าไหร่ก็ช่างทีนี้สำหรับคนที่มีบุญวาสนาได้อบรมสั่งสมมาแต่อดีตชาติหนหลังแล้วเขาก็ได้เว้นจากกรรมอันชั่วร้ายต่างๆมานี่เมื่อเร่งงานส่องสัตว์โลกคนที่มีบุญวาสนาเหล่านั้นก็ต้องขายพยานของพระองค์พระองค์ก็พิจารณาดูคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าสมควรแล้วพอที่พระองค์จะสอนให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้จึงเสด็จไปโปรดคนเหล่านั้นพอเสด็จไปคนเหล่านั้นได้ทราบข่าวก็ยินดีปีติจริงๆเลยก็พร้อมใจกันมากราบไหว้เส
ักการะบูชาพระองค์นั่นแหละไม่ยากลำบากอะไรเลยไม่ได้ไปตีคล้องร้องเปล่าอะไรเพราะบุญบารมีของคนเหล่านั้นดลจิตใจพอใจที่จะมาเฝ้าพระศาสดาเลยนี่เป็นอย่างนั้นความเป็นมาของเรื่องราวของพุทธศาสนานี้ให้พากันเข้าใจผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังที่ยังไม่เข้าใจเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานี่นะก็เพิ่งเข้าใจกันซะเป็นมาอย่างนี้แหละซึ่งไม่เหมือนอย่างลัทธิอื่นลัทธิอื่นนั่นเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นมาดลบันดาลหรือมาตกแต่งความสุขความทุกข์อะไรให้แก่คนในโลกอันนี้ลัทธิอื่นเขาสอนกันไปอย่างนั้นเหตุนั้นมันถึงได้ทำพิธีบูชายัญกันนั่นแหละมันเป็นการตอบสนองพระคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นที่มาช่วยดลบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอะไรพวกนี้นะแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยผู้ใดมีกรรมมีเวรอย่างไรมันก็เป็นเสวยทุกข์ทนทรมานเพราะกรรมเวรของตนอยู่งั้นแหละจะไปอ้อนวอนพระเจ้าบนสวรรค์อะไรให้มาช่วยระงับกรรมเวรอันเหล่านั้นให้มันหมดไปแล้วไม่มีทางหรอกนั่นแหละไม่มีทางแต่อาศัยความเชื่องมงายตามกันมาจากผู้เป็นต้นเขาผู้เป็นอาจารย์ได้แก่พระฤาษีในอดีตกาลนู่นนะพวกฤาษีแหละในเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกนะพวกฤาษีภาวนาเพ่งกสิณฌานไปแล้วก็ไปเกิดความรู้ความเห็นวิปลาสขึ้นมาอย่างนั้นนะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจะมีความสุขความทุกข์ใดๆนั่นเพราะว่าอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาอำนวยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเขาก็อ้างเอาเทวดาอินพรหมนั่นแหละเทวดาก็มีชื่อต่างๆกันแล้วแต่เขาแต่มันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างไรมันก็จำเอาไว้แล้วก็ไปสอนชาวบ้านชาวเมืองไอ้พวกฤาษีนะแล้วไม่ทราบว่าเทวดาชื่อนั้นไม่ทราบอยู่ที่ไหนแล้วก็เชื่อกันไปอย่างนั้นแหละนี่แล้วก็การสะเดาะเคาะการผูกดวงอะไรต่างๆหมดนี่นะมันก็อาศัยพวกฤาษีนั่นแหละสอนคนให้ทำวิธีพิธีกรรมต่างๆหมู่นี้เดี๋ยวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วพระองค์ก็จึงได้ทรงแสดงกรรมแสดงผลของกรรมนี้ให้ชาวโลกทั้งหลายฟังว่าพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แล้วในยานที่สองอยู่ใต้ต้นโพนั่นนะเห็นแจ้งว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทำเอามาเป็นเครื่องอำนวยผลให้ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกจะมาอำนวยความสุขหรือความทุกข์ให้อย่างนี้นี่ไม่มีนี่พระองค์เจ้ารู้แจ้งแล้วทีนี้ผู้ใดมีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู่นได้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นกรรมเห็นผลของกรรมดังกล่าวมานั่นแล้วเป็นปัจจัยติดตามมาพอมาเพราะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนั้นมันก็รู้แจ้งขึ้นได้เลยหายสงสัยในความเป็นมาของชีวิตดังนั้นผู้ใดได้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างนี้แล้วเมื่อเห็นว่าตนนั้นยังทำกรรมชั่วอย่างนั้นอยู่มันก็ละทันทีเลย
เมื่อเห็นว่ากรรมดีอย่างนั้นตนยังไม่ได้ทำก็พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้เช่นอย่างว่าเมื่อศีลยังไม่บริสุทธิ์ดีก็ตั้งใจสมาทานศีลลงไปแล้วก็ตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์ไปไม่ล่วงศีลแบบนี้นั่นเองเอาภาวนาตนยังไม่ได้ภาวนามาก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาไปนี่ฝึกฝนอารมณ์จิตเจริญพระกรรมฐานตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นโดยความไม่ประมาทจนใจสงบระงับลงไปจากอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดียินร้ายต่างๆวันนี้จิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งลงไปเป็นอุเบกขาลงไปได้นั่นเนี่ยนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คนเราเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้ววางอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆได้แล้วใจสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่นี่มันก็แสนสุขแสนสบายนี่เมื่อมันได้ความสุขสบายแล้วเรื่องอะไรจะไปให้พระเจ้าบนสวรรค์จะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญนี่ไม่มีผู้ทำใจได้อย่างว่านี่แล้วจะไม่ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาช่วยตนให้มีความสุขนี่นะให้พากันพิจารณาดูจริงไหมแล้วแต่ผู้ฟังจะพิจารณาเอาละตอนนี้เอาเรื่องเงินเรื่องทองเหรอเมื่อปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่รวยหรือจะมีแต่ทำใจให้สงบสุขอย่างเดียวเหรอนี่ความมุ่งหวังของมนุษย์เราเนี่ยมุ่งจริงๆเลยถ้าทำความดีอะไรแล้วต้องให้รวยเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญจึงถือว่าการทำนั้นมีผลดีอย่างนี้แหละคนเข้าใจค่อยเขไปเยอะแยะในโลกอันนี้ ก็เคยพูดอยู่ไว้บ่อยอยู่อย่างว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเองของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นๆนี่แต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยไปเอาไปดำริเลยไม่ค่อยเอาไปคิดหรอกจำได้เฉยๆถ้าน้อมเข้าไปคิดอย่างนี้นะต้องคิดตามแนวคำสอนนะคิดนอกไปไม่ถูกแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เจ้าตรัสว่าอดีตชาติมีอย่างนี้นะชาติหนหลังนั้นมีปัจจุบันชาตินี้มีอนาคตชาติมีบุคคลผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้มันต้องมีอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอดีตมันส่งมาถึงปัจจุบันหมายความว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนนู่นนะมันติดสอยห้อยตามดวงขีดนี่มาเอานำมาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มาอำนวยความสุขหรือความทุกข์ให้ตามกรรมที่บุคคลนั้นกระทำมาอย่างนี้แหละดังนั้นคนเรามันถึงมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันอย่างนี้นะ นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้เพราะพระองค์รู้แจ้งอย่างนี้นี่พระองค์ก็แสดงอย่างนี้แหละกรรมแต่ชาติก่อนนั้นส่งผลมาให้ปัจจุบันนี้แล้วกรรมดีหรือกรรมชั่วนะก็มารักษาชีวิตอันนี้ให้เป็นอยู่ในโลกนี้ไปส่วนกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันจะยังให้ผลเป็นรูปธรรมในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลยไม่ได้แต่มันให้ผลทางจิตใจได้เช่นบุคคลทำดีทำบุญทำกุศลจิตใจก็เบิกบานผ่องใสอย่างนี้นะเอาบุคคลทำบาปทำความชั่วลงไปจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนอันนี้มันให้ผลทางใจปัจจุบันนี้ได้จริงๆเลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบุคคลผู้ที่ทำกรรมชั่วแล้วเดือดร้อนใจ
ก็ไม่มีปัญญาที่จะระงับกรรมชั่วนั้นได้เว้นเสียแต่ผู้นั้นได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญาขึ้นมารู้อุบายวิธีละกรรมชั่วนั้นได้ก็สามารถละกรรมชั่วนั้นได้ไม่เหลือวิสัยแต่ต้องเป็นละหุกรรมคือกรรมเบานะไม่ใช่ครุกรรมกรรมหนักกรรมหนักได้แก่อนันตริยกรรมห้าอย่างมีมาตุฆาตปิตุฆาตเป็นต้นมีฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นนะเป็นต้นนี่แหละอันนั้นท่านเรียกว่ากรรมหนักมันแก้ไม่ตกเลยอันนั้นต้องไปเสวยผลจนได้ไปตกอเวจีมหานรกนู่นแต่คารุระหุกรรมกรรมเบาเนี่ยเมื่อบุคคลรู้ตัวว่าตนได้ทำกรรมชั่วอย่างนั้นแล้วมาอธิษฐานใจละเว้นมันเลยแล้วก็ทำความดีต่อไปนี่ความชั่วเหล่านั้นไม่นึกถึงมันอธิษฐานใจละเว้นแล้วไม่นึกถึงมันแล้วก็ไม่ทำมันต่อไปอีกอย่างนี้นะทำความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ความชั่วเหล่านั้นก็ตามไม่ทันเลยกลายเป็นอโหสิกรรมไปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเราละความชั่วแล้วทำความดีถ้าว่าละไปแล้วมันก็ยังไม่หมดมันยังตามสนองอยู่งี้นะแม้บุคคลจะทำความดีให้สูงอย่างไรกรรมชั่วมันก็ยังตามสนองให้ได้อยู่นี่พระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้คนเราละกรรมชั่วแล้วนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้นี่พระองค์รู้แจ้งแล้วนี่ถ้าบุคคลละกรรมชั่วไม่ได้อย่างนี้ไม่มีทางเราจะพ้นทุกข์ได้จะได้มรรคได้ผลอย่างนี้ก็ไม่มีไม่ได้เลยจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไอคนที่ไปสวรรค์อยู่หมู่นั้นน่ะแต่เมื่อยังไม่รู้เนี่ยมันก็ทำบาปอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นบาปแบบละหุกรรมอย่างที่ว่านั่นแหละเหมือนอย่างนิทานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอดีตนู่นมีโจร500หมู่หนึ่งไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเขาแล้วอย่างนี้ได้เงินได้ทองแล้วก็พากันหนีออกจากหมู่บ้านอันนั้นไปคราวนี้เจ้าของบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็ติดตามสะกดรอยตามเมื่อโจรเหล่านั้นน่ะหนีไปบังเอิญไปเจอพระสงฆ์องค์หนึ่งเข้าใจว่าคงเป็นพระอรหันต์นั่นแหละโจรเหล่านั้นก็ไปขอพึ่งบารมีของพระสงฆ์องค์นั้นท่านก็ไม่มีอะไรท่านก็บอกว่าท่านไม่มีอะไรจะให้พึ่งแหละมีแต่คุณแก้ว3ประการกับศีล5นี่แหละว่างั้นฉะนั้นจงพากันสมาทานเอาศีล5กับพระไตรสรณคมเสียท่านก็ประกาศศีล5กับพระไตรสรณคมให้พวกโจรทั้ง500ก็รับเอาด้วยความเต็มใจพอรับเสร็จแล้วก็ท่านก็แนะนำว่าพวกท่านจงมีใจมั่นอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนให้ได้จงมั่นอยู่ในศีล5ประการถ้าหากว่าเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่ติดตามมาก็อย่าไปต่อสู้กับเขาเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่จงสละชีวิตเพื่อศีลเพื่อธรรมเมื่อท่านแนะนำอย่างนั้นโจรเหล่านั้นก็ยอมรับตามทันใดนั้นเจ้าหน้าที่กับเจ้าของทรัพย์ก็ติดตามมาทันมาทุบตีฆ่าโจรเหล่านั้นตายหมดโจรเหล่านั้นไม่มีใครสู้เลยพอตายลงไปก็พากันไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงหมดเลยนั่นแหละเรื่องอย่างนี้แหละพระศาสดาทรงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพื่อจะให้รู้ว่าบาปนั่นนะถ้าเป็นละหุกรรมกรรมเบาเนี่ยบุคคลสามารถละได้แต่มันต้องยึดเอาบุญเอากุศลเป็นที่พึ่งนะบัดนี้นะเมื่อละบาปนั้นแล้ว
ถ้าละบาปแล้วไม่ยึดเอาบุญกุศลเป็นที่พึ่งเอาบาปนั้นมันก็จะแทรกเข้ามาได้อีกแล้วนี่นะข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมานึกถึงว่าภัยมาถึงตนเข้าแล้วสิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งของตนไม่มีอะไรโลกอันนี้ก็มีแต่คุณแก้วสามประการนี่แหละกับบุญกุศลเกิดจากการรักษาศีลให้ทานต่างๆพวกนี้อธิษฐานเอาบุญเอาคุณนี่เป็นที่พึ่งไว้เลยเอาตายก็ตายตายอยู่กับบุญกับคุณนี่แหละอย่างนี้สละชีวิตลงต่อคุณพระรัตนกรัยต่อบุญต่อกุศลศีลธรรมพวกนี้เข้าไปอย่างนี้อย่างโจร500อย่างว่านั่นแหละบาปก็ตามไม่ทันพวกนั้นก็ไปเกิดสวรรค์ได้เพราะในขณะที่เจ้าหน้าที่เขาทุบเขาตีเขาฆ่าอยู่นั้นพวกโจรเหล่านั้นก็มีใจมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นไม่โกรธเจ้าของทรัพย์ไม่โกรธเจ้าหน้าที่ไม่คิดจะต่อสู้เลยอย่างนี้นะดังนั้นเขาถึงได้ไปเกิดสวรรค์บาปกรรมนั้นจึงตามไปไม่ทันเลยเป็นอโหสิกรรมไปนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละบาปแล้วบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นบัดนี้เมื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นแล้วบาปก็ตามไม่ทันได้เป็นอโหสิกรรมไปดังนั้นให้พึ่งพากันรู้จักคำว่าบุญและบาปอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่แหละบาปแล้วก็ไปแย่งทิ้งเอาสมบัติผู้อื่นของเขาของผู้อื่นเข้ามาเป็นของตนนะบางทีก็อาจจะได้ทุบตีหรือว่าฆ่าเจ้าทรัพย์ก็ได้แต่ว่าในตำราท่านไม่ได้กล่าวละเอียดปานนั้น แต่เมื่อโจรเหล่านั้นเขาสละชีวิตเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อคุณพระรัตนตรัยนั้นจริงๆเนี่ยความเสียสละอันนี้สิมันมีอานุภาพมากมีมันทำให้เกิดกุศลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเหนือบาปเหล่านั้นเลยดังนั้นแหละพุทธบริษัทนะเมื่อได้ฟังเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่างว่ามานี่แล้วก็คงจะสมควรว่าจะต้องสละชีวิตเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาศีลธรรมอันนี้ได้แล้วไม่ใช่เลยนั่นนะถ้าผู้ใดนึกว่าตนสละบูชาได้แล้วอย่างนี้ก็ต้องสำรวมระวังรักษาความดีต่างๆเหล่านั้นไว้ให้ได้อย่าปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาลุกรานแบบนี้นะจิตใจอย่าให้ความลำเอียงทั้งสี่ประการนั้นครอบงำจิตใจต่อไปทำอะไรอย่าไปทำด้วยความหลงความเมาอย่างว่านั่นเนี่ยอย่าไปทำด้วยความกลัวเมื่อเราทำถูกต้องแล้วอย่างนี้เราตรวจดูตนอยู่ทุกวันทุกคืนเห็นว่าความเป็นอยู่ของตนนั้นอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสบาปธรรมเช่นนี้แล้วใครจะว่ายังไงนินทาว่าร้ายอย่างไรก็ว่าไปเมื่อเห็นว่าตนมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแล้วก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวเสียใจโกรธเคืองอะไรให้ใครอย่างนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัตินี่นะต้องให้มันรู้เองเห็นเองขึ้นมาอย่างนี้มันจึงมั่นใจอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นมันจึงไม่เอียงไปทางอกุศลคือความโกรธความเสียใจเศร้าโศกต่างๆความทะเลาะวิวาทบาดหมางอะไรกันต่างๆพวกนี้นะมันจะไม่มีเลยถ้าผู้ใดบำเพ็ญทางจิตใจอย่างว่านี้นะนั่นแหละ แล้วก็จะไปปล่อยความอยากมันครอบงำจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่อยากได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่ถูกทางเมื่อเราลงปฏิบัติธรรมอย่างนี้ต้องบำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษ
อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมมักน้อยนะหมายความว่ามักให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่ไม่ใช่หมายเอามักน้อยอย่างอื่นก็เมื่อจิตมันต้องการอย่างให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แล้ววันนี้พูดถึงการเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกกับความเป็นอยู่ภายนอกนี่มันก็ต้องมักน้อยเป็นธรรมดาเนี่ยพอใจมันมักน้อยทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปแล้วการแสดงออกทางกายวาจาภายนอกนี่มันก็เป็นไปเพื่อความสันโดษมักน้อยยินดีตามมีตามได้เลยเป็นอย่างนั้น ให้พึ่งพากันเข้าใจนี่เรียกว่าเราปฏิบัติทำเลื่อนขั้นขึ้นไปนะเรียกว่าเลื่อนขั้นสูงขึ้นไปไม่ใช่ไปย่ำตอกอยู่แต่ทำขั้นต่ำๆนี่เพียงแค่กราบแค่ไหว้แล้วแค่สมาทานศีลเข้าไปแล้ววันนี้การภาวนาก็เพียงแค่นั่งภาวนางกงกงกง่วงไปเฉยๆจิตนั่นเล่ร่อนพเนจรไปไหนโตไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้ควบคุมเลยอย่างนี้นะไอ้แค่นั้นมันจะไปได้ผลอะไรแล้วนั่นนะไม่ได้ผลนะหาความสงบไม่ได้นะแบบนั้นนะหาความรู้ความฉลาดไม่ได้ปล่อยให้ใจมันง่วงมันเหงามันเซ่อไปอยู่นั้นแล้วก็ไม่อดไม่ทนนะนั่งภาวนาไปพอมันหงุดหงิดในใจว่าทำใจให้ลงไปไม่ได้แล้วก็ถอยซิหยุดไปเสียอย่างนี้นะมันก็อยู่แค่นั้นเลยฮะนี่จิตใจไม่ก้าวหน้าเลยจิตใจไม่เข้มแข็งเลยเมื่อใจไม่เข้มแข็งแล้วอะไรกระทบกระทั่งมาก็ปลิวไปเลยหวั่นไหวไปเลยเสียใจดีใจบ่ขับแค้นใจไปเลยนี่เพราะฉะนั้นแหละวันนี้นะตั้งใจที่จะพูดเรื่องอคติธรรมเนี่ยให้ฟังนะให้พากันจำเอาไว้แล้วเอาไปคิดไปตรองให้ดีอย่าให้ใจของเรานั้นมันมีอคติธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจเมื่อผู้ใดสำรวจกวดดูจิตของตนเห็นว่าไม่มีอคติธรรมสี่ประการนี้อยู่แล้วก็นับว่าเป็นผู้ทรงธรรมเลยวะนี่นะเป็นผู้มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยธรรมอันเป็นกุศลนั่นแหละเมื่อจิตเป็นอยู่ด้วยธรรมมันเป็นกุศลแล้วว่าอย่างนี้การทำอะไรพูดอะไรมันก็เป็นศีลเป็นธรรมไปหมดเลยวันนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันนี่ก็อยู่ด้วยกันอย่างหน้าชื่นตาบานต่อกันไม่มีที่จะไปทำหน้าบึ้งหน้าบูดต่อกันแล้วถ้าต่างคนต่างอยู่ด้วยธรรมมะอันเป็นกุศลอย่างว่านี่นะระงับอคติธรรมสี่ประการนั้นออกได้แล้วนะแม้จะอยู่ด้วยกันหลายคนยังไงมันก็อยู่กันได้สบายไม่ต้องเดือดร้อนนะไม่ต้องมีเรื่องละหองละแหงอะไรมีไม่ต้องมีเรื่องไม่ดีโผล่เพออกมาเพราะนั้นให้พากันถือเอาธรรมะดังกล่าวมานี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจพยายามกำจัดอคติธรรมทั้งสี่นั้นออกไปจากจิตใจให้ได้ดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้